พระบิดาแห่งการค้าไทยในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่19อังกฤษได้แผ่อิทธิพลทางการเมืองการค้าเข้ามายึดครองดินแดนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงเมืองภายใต้อาณานิคมเช่นปีนังสิงคโปร์ให้เป็นสถานีการค้าเชื่อมโยงดินแดนแถบตะวันออกกับประเทศของตนสร้างความเติบโตทางการค้าอย่างรวดเร็วระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสามารถปรับเปลี่ยนกลไกการพาณิชย์ของราชอาณาจักรสยามให้ตอบสนองกลไกเศรษฐกิจโลกได้อย่างเท่าทันทรงสามารถพลิกสถานการณ์ดังกล่าวให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้อย่างชาญฉลาดพระราชกุศโลบายประการแรกเมื่อสยามต้องลดบทบาททางการค้าและรายได้ของกรมพระคลังสินค้าเพราะผลของสนธิสัญญาการค้ากับอังกฤษและอเมริกาทรงมาส่งเสริมให้กลุ่มขุนนางและพ่อค้าชาวจีนในสยามจัดเรือสินค้าออกไปค้าขายนับเป็นการทรงริเริ่มเปิดตลาดการค้าเสรีขึ้นเป็นครั้งแรกในขณะที่รายได้ของหลวงเพิ่มไปตามจำนวนสินค้าที่ส่งออกโดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับเพิ่มฐานภาษีอากรใหม่ส่วนใหญ่เป็นภาษีสินค้าส่งออกดังเช่นภาษีน้ำตาลทรายภาษีเกลือภาษียาสูบภาษีน้ำมันมะพร้าวภาษีน้ำมันยางเป็นต้นทุกปีมีเรือสินค้าสยามไปเทียบท่าเมืองมะละกาเมืองปีนังประมาณ 30-40 ลำเมืองสิงคโปร์ประมาณ 40-50 ลำสยามเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลทางการค้ามูลค่าการส่งออกประมาณ1ล้านรูปีขณะที่สินค้าขาเข้าประมาณ700,000รูปีจึงกล่าวได้ว่าทรงสร้างความแข็งแกร่งของภาคการค้าระหว่างประเทศหรือที่เรียกอย่างปัจจุบันว่าธุรกิจส่งออกให้เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจสยามนับแต่นั้นมาการพัฒนาการค้าแบบที่สองซึ่งเป็นกลไกเสริมธุรกิจส่งออกคือการสร้างสินค้าตัวใหม่และการสร้างมูลค่าให้สินค้าตัวอย่างเช่นการแปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาลทรายส่วนการสร้างสินค้าชนิดใหม่เช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันยางนาน้ำมันถั่วเป็นต้นการพัฒนาการค้าประการที่สามอันแสดงถึงความเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งในระบบการขนส่งสินค้าและการคมนาคมเรียกอย่างปัจจุบันว่าการกระจายสินค้าทรงสนับสนุนให้มีการต่อเรือกำปั่นแบบตะวันตกแทนเรือสำเภาจีนด้วยเหตุที่เรือกำปั่นใช้เครื่องจักรและรูปร่างเพรียวกว่าจึงเดินทางได้เร็วกว่ารวมถึงมีขนาดบรรทุกสินค้าได้มากกว่าเรือสำเภาความเฟื่องฟูด้านการค้าเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆขึ้นราชอาณาจักรสยามมีรายได้มั่งคั่งขึ้นเป็นทุนให้ทรงทำนุบำรุงอาณาราษฎรและบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในการสร้างรากฐานการค้าของประเทศสืบมาในปีพุทธศักราช2551ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพที่ทรงมีต่อปวงชนชาวสยามและแผ่นดินสยามปวงชนจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการค้าไทย